มีข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่ใช้การเดินทางที่ BTS คูคตและต้องเดินทางเข้าคลอง2เสมาฟ้าคามและมีรถเมย์ปรับอากาศให้บริการเพิ่มเติมขึ้นอีก1สายแล้วค่ะสำหรับตอนเริ่มแรกนี่นะคะจะมีรถให้บริการอยู่2คันค่ะโดยรถจะเริ่มออกเวลา 5:20 ค่ะจนถึงเวลา 20:00 นะคะโดยที่ค่าบริการตลอดสายจะอยู่ที่15 บาทค่ะ